ณเดชน์รับมีละครคู่ยาย่าไม่รู้ถูกวางแสดงประกบใหม่ดาวิกาวอนแฟนคลับอย่ากวนแต้วเจมจิจอบินญี่ปุ่นทำเพลงยังไร้จัดมิตติ้งคู่เบลล่ารับงงข่าวกิ๊กเฟย์จุ๋ยปัดแสดงดีทำเจนนี่ดรอปยันไม่คิดแย่งซีนขออย่าเทียบเหมือนดราม่าสถานะพุทธปออันนบกับของสะสมสุดโปรดเสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย SMS ข่าวบันเทิงและคลิป Star Plus New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันแจกทองเปิดดวงรวยสมัครรับเลขมงคลนำโชคเคล็ดเสริมดวงทำอย่างไรให้รวยลุ้นสร้อยคอทองคำ12เส้นโทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมค่าบริการ3บาทต่อ SMS โทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมโชคมาถึงมือคุณแล้วสวัสดีค่ะเจนนี่มารายงานตัวกับ New Plus Entertain ที่จะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันในเวลาดีแบบนี้กับความเคลื่อนไหวของเหล่าซุปตาร์ที่เจนนี่ขนมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกันเต็มอิ่มตลอดครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ค่ะช่วงแรกเราจะไปอัปเดตเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในโลกมายากับสตาร์อัปเดตค่ะกลับเตรียมตัวฟินได้แล้วค่ะเพราะพระเอกหนุ่มฮอตณเดชน์ได้คอนเฟิร์มแล้วว่ากำลังจะมีละครคู่นางเอกสาวคนสนิทยาย่าอุรัสยาส่วนที่ถูกวางตัวให้แสดงคู่ใหม่ดาวิกานั้นเจ้าตัวเผยยังไม่ทราบเรื่องนี้ด้านมิวนิธาก็ขอออกโรงแจ้งว่าหวานใจตัวจริงนอกวงการไม่ได้หึงจิ้นณเดชน์อย่างที่เป็นข่าวแต่อาจจะมีแซวกันเล่นๆเฉยพร้อมไปอัปเดตข่าวคราวของหนุ่มต่อธนภพและเต้ยจรินพรพร้อมๆกันเลยค่ะตัวเราที่ได้ละครกับใหม่ดาวิกาแล้วอันนี้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆคือมีของพี่แมมได้รับสับล่างแล้วก็ของพี่แอนทองผสมนะฮะภายในปีนี้ครับไม่ได้ยินเหมือนกันนะไม่ได้ยินเขาบอกว่าเราล็อกกับน้องใหม่ไว้ถ้าวางจริงๆผู้ใหญ่น่าจะแจ้งผมเดี๋ยวไปดูอีกทีก็ได้ครับไม่แน่ใจลองติดตามไปเลยแต่ว่าปี2ปีนี้น่าจะติดเนี่ยฮะสองเรื่องนี้อยู่ก็เหมือนเราจะติดปัญหาของพี่เอหรือเปล่าจะเล่นกันทำไมก็ไม่นะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นทางผู้ใหญ่มากกว่านะที่ช่องที่แบบว่าเป็นคนตัดสินเป็นคนเลือกนะครับผมลึกๆเลยจริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยครับนะครับจริงๆแล้วผู้จัดการก็มีสิทธิ์ในเรื่องของงานไม่จะเป็นงานโฆษณางานอีเวนต์อะไรซะมากกว่าแต่ละครนี้พี่เอสแกนให้เราไหมคะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งช่องจะเป็นพี่ๆที่ช่องผู้ใหญ่ทั้งช่องมากกว่าครับใช่ตรงนี้ของพี่แอนนางเอกก็คือน้องยาย่าด้วยก็ใช่ครับสรุปมาแล้วว่านางเอกเป็นน้องยาย่าครับสำหรับละครพี่แอนปีนี้ก็อยู่กับยาย่าทั้งปีอันน่าจะใช่ แต่ว่าคงไม่ได้ละครเป็นคนละแนวนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ฉายแบบติดกันเลยอาจจะมีช่วงแล้วเวลาให้แฟนๆได้พักเบรกกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมเรื่องไอจีน้องแป้วนิดนึงค่ะเหมือนคนเขาเคยบอกว่าแฟนคลับเราไปเหมือนเล่นเด็บแป้วครับผมเหรอแฟนคลับผมอีกแล้วเหรอใช่มั้งแล้วแฟนคลับผมไม่ทำอย่างนั้นหรอครับก็ไม่ทราบกันแต่ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาเรื่อยๆนะเรื่องนี้ก็ยังไงก็อยากจะฝากถึงหลายคนแล้วกันบอกว่าจริงมันก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราก็ไม่ควรจะไปว่ากับผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเหมือนกันนะอันนี้แต่ก็อย่าไปทำเลยครับผมมันไม่ค่อยดีครับไม่มีค่ะเขาก็ดูเหมือนกันดูเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเรื่องนี้เราแบบเล่นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเขาไม่ค่อยดูละครก็ดูเรื่องนี้แล้วก็แบบว่าเรื่องสนุกเหมือนของพังเอกกับละครที่เราเล่นไหมคะเขาดูบางเรื่องที่เขาแบบว่าดูแล้วสนุกก็จะดูบางเรื่องที่เขาแบบสวยๆก็ไม่ดูอะไรคบกันนานขนาดนี้มีความวางแผนจะไปต่อบ้างค่ะไม่มีเลย
ก็คงจะแบบว่าก็คบกันแบบนี้แหละค่ะน่าจะโอเคเราอย่างที่บอกว่าไม่มีการเปิดตัวอีกฝ่ายทานมีการแบบว่าแบบรู้สึกแบบว่าน้อยใจบ้างไหมคะไม่มีนะคะจริงเขาก็แฮปปี้นะที่จะแบบว่าไม่ได้มาเปิดเผยอะไรมากมายนะคะเวลาแบบเราคบกันเสร็จไปแล้วแต่ว่าจริงๆก็มีบ้างแหละมีบ้างนิดหน่อยที่แบบโดนแอบถ่ายเวลาเราไปเดินห้างไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็โดนตอนแบบช่วงแรกๆตอนนี้เราก็เหมือนกับเขาก็รู้กันหมดแล้วแหละว่าฟิลแบบว่าผมกับคนเขาก็ไม่ได้แบบว่ามาตามถ่ายมาอะไรแล้วค่ะเรื่องไหนครับยังไม่เริ่มถ่ายใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้รอบทแล้วก็พี่ณเดชน์ไปต่างประเทศด้วยครับตอนนี้แล้วก็ผมกำลังเตรียมตัวเพิ่มอยู่ด้วยคิวที่ผ่านมาก็เสร็จตรงเบรกมีก่อนเบรกบ้างซีนแรกที่ถ่ายที่มันช้าเพราะว่ารีเซ็ตเบรกกันยังไม่ดีอเล็กซ์ไม่ได้อยู่ด้วยค่ะพอดีติดงานก็เซอร์ไพรส์เขาค่ะฝากคนอื่นไปเซอร์ไพรส์ค่ะเห็นอเล็กซ์คือแคปชั่นว่าดูสิเขาน่ารักขนาดนั้นก็แค่เหมือนแบบเตรียมๆกับทีมตอนนั้นอเล็กซ์ไป EEC ค่ะก็เตรียมๆไว้ว่าแบบให้เอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ตอนเที่ยงคืนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีของขวัญที่เขาอยากได้มานานเลยก็เลยซื้อมาซื้อนาฬิกาให้ค่ะนาฬิกาแบบว่าวัดระดับได้ว่าตอนนี้อยู่สูงเท่าไหร่แล้วลุยๆอะไรแบบนี้ค่ะไปไงบ้างคะเห็นแล้วเขาชอบมากค่ะมีคนบอกว่าแบบเขาบ่นๆอยู่เลยค่ะก่อนที่เขาจะเห็นว่ามันเป็นอันนี้ค่ะเขาพูดอยู่เลยเพราะว่ามันมีพี่คนนึงใส่อยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าหุ้ยเจ๋งมากเลยวัดระดับได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่คิดว่าเราซื้อให้ไม่คิดค่ะเขาก็ดีใจใจเขาขนาดนั้นเป็นไงบ้างพอเขาขึ้นแคปชั่นนี้ก่อนเขาบอกหวานมากก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาชอบเลือกเองค่ะทำก่อนหน้านั้นแค่วันเดียวค่ะทำเองไหมคะไม่ได้ทำเองค่ะคือสั่งทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมแผนจะไปฉลองทานข้าวกันเดี๋ยววันเกิดเต้ยต้องไป EET อีกแล้วค่ะคือขึ้นไปดอยอินทนนท์นะคะวันเกิดหนาวแน่นอนเลยแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในวันเกิดอยู่ค่ะอยู่ค่ะเล็กก็อยู่ด้วยเหมือนกันไม่รู้ค่ะต้องลุ้นอย่างล่าสุดเห็นว่าสัตว์มีติ้งแฟนใช่ค่ะแฟนๆน่ารักมากสนุกมากเลยค่ะได้แบบเพื่อนๆที่มหาลัยมาช่วยจัดงานด้วยค่ะก็ตลกแล้วก็แฟนๆทุกคนก็แบบสนุกเห็นว่ามีแบบน้ำตาไหลด้วยเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดค่ะพอดีใกล้วันเกิดแล้วเขาก็เลยแบบมีทำเซอร์ไพรส์ให้ด้วยแล้วก็แบบมาพูดความรู้สึกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบซึ้งกำไรมากทำเอานักเลงคีย์บอร์ดวิจารณ์ว่าทำเอาสาวเจนนี่โดนแย่งซีนกันเลยทีเดีย
ไปติดตามพร้อมเรื่องราวของเต้ยพงศกรหยกธัญการเดียนนาและกระแตอาสยามกันเลยค่ะที่ถามถึงผลงานเพลงเนี่ยมันจะกลับไปที่ญี่ปุ่นไปทำเพลงแล้วใช่ครับก็ต้องเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวก็ไปญี่ปุ่นไปเตรียมงานเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดบิวต์ประมาณเดือนเมษาครับซึ่งเป็นไม้ผลิตของที่นู่นครับข่าวเป็นไงบ้างครับแต่ตอนนี้ละครปริวรัตดาตอนนี้กำลังสนุกมากๆครับด้วยความที่เนื้อเรื่องมันเร็วๆด้วยครับแล้วคนก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้เดินขึ้นมาก็มีคนเรียกผลัดผลัดต้องผลกลับมาเจอกันเป็นไล่หลายๆคนอยากให้ตัดมีติ้งคู่อะไรเงี้ยเราเลยมีตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนครับแต่ทุกคนก็บอกว่าดีนะที่กลับมาคู่กันสนุกดีมีจะไปคิดดูไหมก็ดูเรียกร้องบ้านเราอะไรบ้านเราก็เดี๋ยวลองไปคุยกับเบลล่าดูครับว่าเป็นยังไงก็รอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมถ้าเกิดมีก็น่าจะดีครับมีข่าวว่าเราแบบกินกาแฟอ่ะครับโอ้ยก็ไม่ได้มีหรอกครับใช่ๆก็ได้ผมก็ได้มีโอกาสได้อ่านข่าวแล้วเหมือนกันครับก็ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ผมไปญี่ปุ่นก็ทำงานซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็หลังๆมาก็ไปทำงานแล้วก็รีบกลับครับไปแค่ 3-4 วันแล้วก็กลับครับงงมั้ยถ้าอยู่ดีว่าคนจับต้องมาที่ข่าวๆอยู่ก็งงนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาถามถึงละครเลยค่ะกระแสละครตอนนี้เป็นไงบ้างก็ลงไปวันแรกเท่าที่ฟังทุกคนพูดอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆอย่างแบบเพื่อนก็ส่งมาเอ้ยวันนี้ที่ออฟฟิศแบบเมากันสนั่นเลยส่วนเมื่อคืนก็จะเป็นแบบติดเทรนด์ทวิตอันดับ1ของเมื่อคืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กระแสในโซเชียลหรือว่าใน IG ที่เข้ามาชมอะไรเงี้ยค่ะก็เยอะมากๆเลยก็คือดีใจมากค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับพี่สีแบบใส่เต็มมากพี่เจนนี่ก็แบบดูดรอปลงไปนิดนึงอะไรอย่างงี้เลยไม่หรอกช่วยกันจริงๆค่ะตอนนั้นเราไม่ได้เคยเราคือเล่นละครเนี่ยอย่ามาคิดว่าแบบต้องแบบแข่งกันหรืออะไรกันเพราะอยู่กับพี่เจนนี่คุยกันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแบบว่าเราต้องเล่นสงกรานต์ใช่บทของเราเป็นยังไงเราก็รับหน้าที่รับผิดชอบในตรงจุดนั้นแต่กระแสดราม่านี้เราก็ไม่หวั่นเนาะเราแต่ก็ไม่ค่ะคือพี่เจนก็เล่นดีในภาคพี่เจนในความที่เขาเป็นหญิงสูงสักอะไรเงี้ยเราก็เป็นหญิงชาวบ้านแล้วก็มีอีกบทบาทคือเป็นผีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีบทที่จะต้องเหมือนแตกต่างกันในเรื่องนี้เยอะเหมือนกันหลายคนจะมองว่าเราแบบแย่งทรงแย่งซีนตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไปแย่งซีนอะไรเราบทละครมาเนี่ยมันจะต้องเล่นให้เต็มที่อะค่ะพี่จุ๊บค่ะล่าสุดแบบว่ามีหลังจากที่เราตอบเรื่องความสัมพันธ์กับพี่พุทธไปมีเพจแอมตี้ผุดขึ้นมาเลยอันนี้มันมานานแล้วอะค่ะก็ไม่ได้อะไรอะก็มันก็แบบเป็นเรื่องที่เราชินกันแล้วอะเห็นแบบว่าเราเป็นผู้หญิงแบบไม่น่าสมควรพูดแบบนี้เลยหนูก็ไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ดีเลยนะหนูก็พูดอะไรกลางๆอะไรเงี้ยค่ะนักข่าวถามมานี่ก็แทบจะไม่ได้ตอบอะไรเป็นคำน้ำๆใช่ละนักข่าวก็คงจะแบบหงุดหงิดเหมือนกันที่เราตอบน้ำๆค่ะจากละครจบไปกระแสก็ยังอันนี้อยู่คุณก็อยู่ค่ะก็ยังมีคนพูดถึงนารามค่ะกับคุณน้องส่วนใหญ่คนชอบนารามทีนารามกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่านานๆทีที่อู๋จะมาลงจอแบบเต็มๆอย่างนี้ให้เราได้ชมกันนะคะเหมือนพี่เบลล่าค่อนข้างดีรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจนะคะที่คนชอบในตัวคุณน้องค่ะเพราะว่าคุณน้องจะเป็นบทนิ่งๆอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดราม่าค่ะเพราะว่าน้อยใจตลอดกลัวเขาว่าเนี่ยเขาไม่รักเราอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะน่าจะต่อเนื่องนะคะน่าจะกลางปีค่ะอ๋อเป็นจริงๆเรื่องนี้เล่นตั้งแต่ตอนเป็นอายุแบบ15เลยค่ะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเป็นเหมือนเด็กที่โดนเอามาเลี้ยงในบ้านเนี้ยค่ะจะเป็นเด็กแก่นๆนิดนึงแล้วก็โดนเอามาอบรมให้แบบจะเห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้ค่ะว่ากฐินเป็นกฐินนะคะก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างมีมารยาทมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนแรกเราเป็นลูกของโจนะคะพื้นของเรื่องเลยกับพี่โป๊ปนะคะพี่โป๊ปเป็นพระเอกค่ะเราเล่นเจ็ดตัวนี้เขาไปฝึกอะไรต้องเติมไหมคะหรือเขาไปเรียนอะไรต้องเติมหรือเปล่าเรียนค่ะเพราะว่าเหมือนเรียนการแสดงด้วยค่ะเป็นพีเรียดด้วยค่ะเรื่องนี้ก็ต้องพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำประมาณนี้ด้วยค่ะแล้วก็ต้องลำดับอารมณ์ให้ดีเพราะว่าถ่ายจากมังคีโตแล้วก็กลับมาเด็กเนี้ยค่ะต้องคิดให้แบบความยากง่ายยากขนาดไหนยากค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องปะทะฝีปากกับพี่ธัญญาด้วยค่ะพี่ธัญญาเล่นเป็นแม่เราในเรื่องนี้จากเรื่องนี้เล่นเป็นคุณรัศมีใช่ไหมคะตอนนี้เป็นแม่เราแล้วก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมเรื่องนี้จะแบบแม่จะไม่รักเราเลยค่ะจะเกลียดเรามากมีตบตีอะไรกันแบบรับรองว่าสนุกแน่ค่ะถ้ามีแบบเราไปเชียร์คนที่ขอบเวทีเลยก็จริงๆงานนั้นเนี่ยไม่ได้ไปกันแค่2คนอยู่แล้วหนูไปเชียร์ทีมที่ต้องบอกว่าเป็นน้องๆแดนเซอร์ที่รู้จักกันแล้วก็ไปเต้นกันทั้งทีมเลยก็ไปเชียร์ทั้งทีมไม่ได้ไปเจาะจงแบบว่าหอมแก้มกันแล้วพอจบไม่มีค่ะเห็นแล้วค่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยหนูไปเชียร์น้องก่อนเพราะว่าทีมเด็กแดนเซอร์ที่ประกวดนะคะเขาจะต้องไปเต้นต่อกับกระแตที่งาน
ซึ่งกระแตมีงานต่อก็เลยไปดูน้องๆแล้วก็รวดไปงานเดียวกันต่อเลยใช่ชื่ออะไรครับกับน้องเบนเตอร์ใช่ไหมอ๋อโตชิใช่ไหมในข่าวใช่เป็นธรรมดาที่เราไปไหนด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปเจอกันตามงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องสนิทกันอยู่สนิทสุดไหมครับไม่ค่ะจริงๆหนูสนิทกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะจริงๆกับคนอื่นนะมีแบบว่าเฮ้ยกอดกันแบบว่าทักทายกันแบบวัยรุ่นทั่วไปด้วยซ้ำแต่ว่าแต่คนชอบแซวกับโตชีตลอดแต่นี่แบบว่าสายตาแบบว่าแบบหวานมากเลยเนี่ยมันใส่เป็นหยอกเราหวานเลยจริงเหรอไม่มีแต่ว่าที่เห็นในรูปมีแค่แบบจริงๆแต่ไม่ได้นั่งด้วยกันด้วยนะแต่นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วเด็กๆอ่ะมันนั่งอยู่ข้างล่างกับพื้นแบบก็เหมือนเด็กๆทั่วไปอ่ะไม่ได้มีแบบสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็เขียนไปแบบแซวเฉยๆจริงๆเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กอะไรกันแบบนี้เนาะกุ๊กกิ๊กไม่มีค่ะแต่ว่าเล่นกันสนิทกันเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นพี่น้องกันก็เป็นธรรมดาคนที่ดูแบบว่าหวานๆตลอดความรักกันยังไงบ้างติดซีรีส์เกาหลีครับทีนี้เคยบอกไปซีรีส์เกาหลีแต่คุณเห็นไหมว่าเราจะสาวสุขุมวิทเหรอครับหูตาดีจังเลยทีหลังถ่ายรูปให้ดูหน่อยอาจจะไปกับเพื่อนมั้งครับอาจจะไปกับเพื่อนสวนน้ำกันที่หัวหินด้วยจะไปเที่ยวสวนน้ำกันด้วยเหรอครับไปกับเพื่อนไปทำงานด้วยหรือเปล่าครับน่าจะไปกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงก็มีครับครับอันนี้งานนี้เราไม่ได้ไปกันสองคนอันนี้ก็ไม่ได้ไปกันสองคนครับแล้วที่หัวหินที่เราไปนะครับไปกับเพื่อนครับไปสนุกสนานไปขี่ม้าด้วยครับแต่หลายคนเห็นว่าแคปชั่นเราแบบหวานมากเลยเหมือนกับว่าเหมือนกำลังมีความรักอยู่เลยอ๋ออ่อยแฟนคลับครับเขาคุณก็อ่อยยังไม่พออ่อยครับตอนนี้เห็นว่าฟิตหุ่นน่าดูเลยก็ต้องฟิตครับเพราะว่าเตรียมลงซีรีส์เดอะคิวปิดเรื่องมันก็จะเป็นทำนองอย่างเงี้ยครับทำนองคล้ายๆโอ้ไมวีนัสเพราะว่าพระเอกก็จะเป็นคนที่หุ่นดีหน่อยโอเคอาเต้เห็นรู้สึกว่าแก้วเราบวมมีคนทักไหมคะม่วมแล้วครับแต่เท่าที่ผ่านมาคนก็บอกว่าผอมลงนะครับเพราะตอนนี้ก็ผอมลงครับไม่ได้แบบไปทำอะไรเพิ่มเติมหรออะไรครับไม่มีครับโบท็อกซ์แล้วครับยังครับเพราะว่าเรายังอายุไม่ถึงด้วยมันยังไม่ถึงวัยด้วยครับพอเราก็มีปรึกษาพวกพี่ๆในวงการด้วยครับไม่ค่ะจบจริงๆค่ะไม่มีแล้วค่ะแบบติดต่อมาขอปรับความไม่ค่ะตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้ดีกว่าค่ะสบายใจกว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับที่บ้านอยู่กับครอบครัวมีเวลาก็ไปช้อปปิ้งทำบุญอะไรก็ว่าไปมีเรื่องที่บอกว่าเหมือนเพื่อนเรายังแบบยังตามไปเม้นใน IG ของฝ่ายไม่มีแล้วนะคะเท่าที่ทราบไม่มีแล้วแต่ว่าถ้ามีหยกก็คงจะห้ามไม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะแต่ของหยกก็คือจบแล้วไม่ค่ะทุกคนน่าจะหยุดแล้วล่ะค่ะค่ะก็มีโอกาสเพราะว่างอะค่ะก็เข้าไปทำบุญและความสบายใจแล้วก็ปีใหม่ด้วยค่ะปีนี้หยกชงด้วยค่ะหยกก็เลยทำบุญเยอะหน่อยค่ะคนเลยมองว่าเราทำบุญแบบหนักมากเลยจริงๆก็ไม่ได้หนักขนาดแบบจำศีลเลยไม่ขนาดนั้นค่ะก็คือมีโอกาสก็ไปทำบุญไปไหว้พระอะไรเงี้ยค่ะก็ไปใกล้ๆอยุธยาค่ะแล้วก็ไหว้ราหูก็สบายใจขึ้นนะคะได้ให้เข้าวัดทำบุญก็สงบนะคะก็ดีขึ้นนะคะก็จริงทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ที่ตัวหยกเองด้วยแหละว่าหยกแบบตั้งใจจะตัดอะไรบ้างตั้งใจจะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหยกคิดว่าการทำบุญในต้นปีมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างหยกก็ชงด้วยแล้วคิดว่าการงานจะได้ราบรื่นเงินทองได้ไหลเข้ามาเยอะๆค่ะอย่าทาเล็บแบบเดิมๆก็แค่สวยตัดผ้าทั้งสวยและสมดุลรวยด้วยความเชื่อตามศาสตร์การขอพรจากหินต้องอย่าทาเล็บเกรดอัญมณีลิตเติ้ลวีทค้าขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินทองไหลมาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐีเงินไม่ขาดมือใช้คุ้มเงินไม่ขาดแคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานนึงที่ทำก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินก็ตั้งแต่ใช้มาลูกค้าติดต่อเข้ามาซื้อเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะทางด่วนเศรษฐีโทร0961768629หรือ ID Line by for you สตาร์กอสซิปจะมีซุปตาคนไหนมาพร้อมกับความแซ่บกันบ้างต้องไปติดตามกันค่ะจากนั้นต่อด้วยหนุ่มปออันนบนะคะจะมีของสะสมเป็นอะไรต้องไปติดตามในสตาร์สกู๊ปค่ะช่วงสตาร์กอสซิปดีน้อยขายใหญ่มาพร้อมกับเรื่องราวในวงการบันเทิงที่เก็บมาฝากกันเช่นเคยนะคะ
หลังเสร็จสิ้นพระราชทานเพลิงศพปอทฤษฎีทางญาตินำโดยครอบครัวโบภรรยาและน้องมะลิลูกสาวได้นำอังคารไปประกอบพิธีที่อ่าวสัตหีบโดยท่ามกลางบรรยากาศสุดเศร้าของครอบครัวและแฟนคลับที่มาร่วมส่งปอเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งโบได้เปิดใจครั้งแรกว่าขอส่งปอไปสู่ภพภูมิที่ดีตนจะตั้งใจดูแลและเลี้ยงดูน้องมะลิแทนปอเองเฉิดฉายเป็นซุปตาร์ตัวแม่ของเมืองไทยไม่ลดดีกรีเลยนะคะสำหรับสาวชมพู่บินลัดฟ้าไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ชื่อดังParis Fashion Week ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อชมแฟชั่นโชว์โอตูของแบรนด์ดัง La Roche Collection Spring Summer 2016ที่เขาจัดเต็มประชิดดาราระดับโลกอุมาเทอร์แมทอีกด้วยล่ะค่ะของสะสมของตัวเองหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไงจริงๆเป็นคนไม่ค่อยสะสมอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ชอบอะไรนานๆคือบางทีเราชอบแล้วเราชอบเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ที่มีเยอะๆเนี่ยก็น้ำหอมครับผมน้ำหอมแบบชอบขวดมันอะไรเงี้ยขวดต่างๆเราก็จะสะสมแล้วก็เก็บไว้จริงๆไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ด้วยเพราะใช้เป็นบางกลิ่นแต่ว่าเวลาเราไปเจอขวดอะไรที่มันแบบสวยๆหรือว่าเราเห็นอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อเก็บไว้ครับอะไรที่ทำให้เราชอบล่ะครับมันชอบแพ็กเกจนี่แหละครับอย่างที่บอกรูปทรงขวดมันมีหลากหลายแบบแต่ละแบรนด์มันก็จะมีอะไรให้เราดูแล้วก็กลิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยครับอยากได้อะไรสะสมเพิ่มเป็นพิเศษครับอยากได้เงินนะครับผมน่าสะสมที่สุดแล้วนะครับผมไม่ต้องไปซื้อของนะครับอยากสะสมเงินให้ได้มากที่สุดเลยตาร้าวความหมายอ๋อความหมายใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับว่าคือโมเมนต์เนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายที่ดีนะฮะคือมันเหมือนกับว่ามันแปลได้หลายอย่างมากชั่วขณะชั่วครู่หรือช่วงเวลาสำคัญงั้นคือผมรู้สึกว่าเวลานี้เป็นเวลาสำคัญของตัวทีที่เรากำลังเหมือนกับว่าเหมือนกับเราต้องออกมาจากบริษัทที่เราปิดตัวลงนะฮะแล้วก็เป็นก้าวใหม่ที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่การร่วมมือกันค่ะเราตั้งใจแข่งขันกับไม่นะฮะผมคิดว่าตลาดหนังไทยจริงๆเนี่ยยังต้องการคนที่เข้ามาทำผลงานที่มีคุณภาพนี้อีกมากนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้หนังไทยเนี่ยมันเติบโตได้หรือเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ควรทำทั้งนั้นแหละคือเรื่องการแข่งขันหรือไม่แข่งขันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะนำมาคิดถึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งของเราเนี่ยอย่างหนังต่างประเทศหรือในเรื่องมันก็เป็นคู่แข่งอยู่แล้วถ้าผมคิดว่าเราทำงานของเราให้ดีที่สุดดีกว่าการเปิดรับบริษัทใหม่กับการนี้ร่วมกับเดิมหรือว่านักแสดงเดิมครับผมมันทำให้ดีใจครับมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะฮะการที่มีนักแสดงที่เป็นมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะมันก็มีข้อดีว่ามันก็การันตีในเรื่องของที่เรียกว่าไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่หมดก็คือผู้ชมอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วแต่การเริ่มต้นใหม่มันก็มีข้อดีข้อเสียเช่นกันคือข้อดีของมันก็คือว่ามันได้ความสดมันได้ความแปลกแล้วก็ผู้ชมจะเชื่อในบทบาทที่เขาได้รับว่าอ่านี่เป็นบทบาทที่เขาไม่เคยแสดงมาก่อนซื้อตัวเหรอฮะไม่มีฮะไม่มีคือผมคิดว่าสิ่งนึงที่อยู่กับตัวผมมาโดยตลอดก็คือจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยผมจะเน้นเรื่องคุณภาพนะฮะแล้วก็จะเน้นเรื่องความแปลกใหม่สองอย่างเนี้ยมันเหมือนกับเป็นจะบอกมันเป็นสูตรก็ได้หรือไม่ใช่สูตรก็ได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมละเลยไม่ได้และเป็นสิ่งที่ผมต้องทำมาโดยตลอดและนี่คือข่าวสารของโลกมายาที่เจนนี่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามทุกสถานการณ์กับสำนักข่าวนิวพาสได้ผ่านช่องทางเหล่านี้นะคะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยสินค้าดีๆจาก Buy For You พลาสมารวมวิตามินและสารสกัดธรรมชาติที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกบรรจุลงใน1แคปซูลช่วยปรับสภาพผิวทันทีในกล่องเดียวผิวขาวใสไร้ริ้วรอยสนใจสอบถามที่0961768629ค่ะและกลับมาอัปเดตทุกเรื่องราวของโลกมายากับ New Plus Entertainment ได้ใหม่ได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ